เมื่อวานนี้ท่านประธานาธิบดีสหรัฐท่านก็ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยงงด้วยการประกาศถอนตัวออกจากเรื่องParis Accord เรื่อง Climate Change บอกว่าเขาทำเพื่ออเมริกาทำเพื่อพิตสเบิร์กฉะนั้นขอถอนตัวจากโครงการข้อตกลงระดับโลกอันนี้ซึ่งการถอนตัวของท่านนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดว่าถูกหรือผิดแต่เรามองในเชิงว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดเรียกว่าหักมุม360องศาตามมาด้วยคำสัมภาษณ์ของผู้นำทางยุโรปซึ่งต่างก็ประกาศถึงความผิดหวังทั้งสิ้นอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะมีคนบอกว่าสหรัฐจะถอนตัวจากTPP รับรองว่าคนที่คิดแบบนี้คนเขาจะหาว่าเพี้ยนหรือเปล่าเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนคิดเรื่อง TPP เป็นคนผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจู่ๆก็ประกาศว่าฉันไม่เอาหันหลังให้อย่างไม่ใหญ่ดีแล้วท่านประธานาธิบดีท่านก็ประกาศว่าอเมริกาเนี่ยต้องมาก่อนผลประโยชน์ของอเมริกาต้องมาก่อนผลประโยชน์ของชาติพันธมิตรทั้งหลายจากนั้นก็ประกาศ Executive Order คือคำสั่งประธานาธิบดีนี่แหละตามมาทันทีก็คือในเรื่องของการที่จะตรวจสอบประเทศคู่ค้าที่เกินดุลกับสหรัฐไทยเราก็ติดอยู่ในลิสต์นั้นด้วยอันดับท้ายๆนะครับทั้งที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็รู้แล้วแต่เป็นประเทศซึ่งสหรัฐเองเนี่ยต้องการเอื้อให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไล่มาเลยทีละประเทศเป็นก็อะไรนะเป็นการจงใจช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาโดยที่สหรัฐเนี่ยแบกคอสทั้งหลายแลกกับการเป็นผู้นำของโลกให้คนเขาเชื่อถือเป็นผู้นำของโลกอีกฝ่ายหนึ่งแต่แล้วจู่ๆก็มีการประกาศว่าอย่างนี้แหละจะตรวจสอบล่าสุดก็มาถึงกรณีการประชุมนาโต้ที่อิตาลีถ้าใครติดตามข่าวแล้วเนี่ยจะงงไม่หายเลยในการแถลงผมก็เห็นภาพท่านประธานาธิบดียืนแถลงต่อหน้าผู้นำทั้งหลายของนาโต้ทวงเงินเขาเฉยเลยนะสิ่งซึ่งผู้นำทั้งหลายเนี่ยตั้งนั้นตั้งแต่ภาวนาว่าสหรัฐคงจะพูดในสิ่งที่ทำให้เกิดเอกภาพของโลกตะวันตกท่านบอกว่านาโต้เนี่ยไม่คอนทริบิวเพียงพอกับงบประมาณเรื่องความมั่นคงนะครับพวกเรา you have to contribute more ผมก็ดูหน้าผู้นำทั้งหลายที่กล้องเขาแพนไปก็ดูไม่จืดนะจนถึงขนาดท่านผู้นำของเยอรมันต้องมาบอกว่าช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะสามารถพึ่งพาคนนอกเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในโลกภายในช่วงเวลาแค่ปีเดียวแล้วก็มันไม่ใช่เกิดแค่เฉพาะเศรษฐกิจไอ้กรณี Brexit เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองภูมิภาคเนี่ยเรื่องของ geopolitics มันก็เขย่าเรื่องของ EU เนี่ยอย่างรุนแรงชัยชนะของประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็ไม่ได้การันตีว่าจะสามารถยุติกระแสที่เขาเรียกว่า anti-globalization เนี่ยนะ
แล้วก็กระแสของ populist ซึ่งต้องการฉีกตัวออกจาก EU ได้อย่างเด็ดขาดก็ไม่ได้การันตีว่าจะยุติไม่ได้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดเมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอนแล้วก็เกิดความวิตกกังวลในหลายประเทศทีเดียวไม่มีใครนะครับในวันนี้ที่สามารถฟันธงได้ว่าปีหน้านี่จะเป็นยังไงไม่มีจริงๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆมันจะมีการขยับตัวของหลายประเทศเพื่อที่จะเตรียมการแล้วก็รองรับในสิ่งอันไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นผมเลยได้รู้ว่าปีนี้เนี่ยความผันผวนทั้งหลายเนี่ยมันจะมีเยอะเลยไม่ว่าการค้าไม่ว่าการเงินนะครับธุรกิจก็เหมือนกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย